สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำลาบไก่ฉีกรสแซ่บค่ะเพื่อนๆคะอ่าเราก็มาหั่นต้นหอมนะคะเอาสักสองต้นค่ะอ่าสอยแบบเล็กๆนะคะอ่าสอยเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยผักเอาไว้นะคะเพื่อนๆคะ่ะพี่การมีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูแซ่บ จัดเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นผักชีนะคะประมาณสักสองต้นค่ะซอยเลยค่ะซอยเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหัน่นผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งพี่การก็เอาแต่ใบนะคะ,ะ่สักประมาณสองต้นค่ะสองสามต้นนะคะพอดีเด็ดมาจากสวนพอดีก็เลยเด็ดเฉพาะใบมาต้นเสียดาย เราก็ซอยละเอียดละเอียดนะคะแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้มีรองเท้าขายรองเท้าไปชีฝรั่งเนี่ยเวลาเราทำราบนะนนหอมสุดๆ,ดๆดเลยนะคะเพื่อน <c oughs> เป็นตัวชูโลงเลยอ่าได้เรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้นะคะต่อมานะคะเราจะใช้ใบมะกกูดซอยค่ะซักประมาณห้าหกใบนะคะ ซอยละเอียดละเอียดเพื่อจะได้ส่งกลิ่นหอมนะคะซอยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนค่ะเราต้องทำเครื่องปรุงให้ครบนะคะเวลาเราทำยำจะได้รวดเร็วใส่ถ้วยพักไว้เรียบร้อยนะคะ ต่อมานะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะที่พิการได้จัดเตรียมไว้บางส่วนแล้วว่าขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าเมื่อครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ท,ทำการยำได้เลยค่ะเราวันนี้เราใส่เครื่องแบบจุกๆเลยนะคะ,ะก็มีนะคะไก่ต้มอกไก่ต้มฉีกนะคะหนึ่งอกค่ะแล้วก็มีพริกป่นนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยนะคะน้ำปลานะคะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำมะนาวห้าช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะข้าวคั่วสองช้อนโต๊ะนะคะต่อมานะคะก็ใส่ต้นหอมสองต้นค่ะ ซอยเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผักชีค่ะสองต้นนะคะซอยเล็กๆค่ะผักชีใบเลื่อยนะคะอ่าสองสามต้นค่ะเราเอาแต่ใบนะคะแล้วก็เออใบมะกรูดซอยนะคะห้าหกใบตามด้วยใบสระแหน่ค่ะสองสามช่อนะคะจะได้หอมหอม ส่วนใบเล็กเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่สำหรับจะทำราบไก่ฉีกรแสแซบของเราก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการยำเลยคะ่ะเอาชามมานะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะขั้นตอนนี้เราก็เอาทับพีนะคะ คนคนให้น้ำตาลเขาละลายก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ใส่เครื่องปรุงตัวอื่นไปขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ลองชิมดูก่อนนะคะเอารสที่เราชอบเมื่อเราชอบได้ที่เราค่อยใส่พริกป่นลงไปเพราะไม่งั้นเวลาเราชิมมันจะเผ็ดพริกป่นเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถเพิ่มหรือลดได้นะคะถ้าไม่เผ็ดเราก็เติมได้แต่ว่าถ้าเผ็ดเกินไปเราก็ทยอยใส่นะคะ ถ้าทำให้เด็กทานแล้วก็ลดจํานวนลงนะคะเมื่อได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงตัวอื่นลงไปได้เลยค่ะชิมดูนะคะว่าแซ่บพอหรือยังเราคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะ เสร็จตับเรียบร้อยเราก็ใส่ไก่ฉีของเราลงไปได้เลยค่ะไก่นี้พี่การซื้อมาแล้วก็ต้มนะคะต้มเสร็จตับเรียบร้อยแล้วก็เอามาฉีนะคะแล้วก็ใส่ออผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีใบเลื่อยนะคะลงไปได้เลยค่ะาตามด้วยใบมะกรูดฉีนะคะใบสะระแหน่ค่ะ แล้วเราก็ใส่ข้าวคั่วของเราลงไปนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะหเห็นไหมคะเวลาเราเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยเนี่ยเวลาเรายำเนี่ยใช้เวลาไม่นานค่ะสองสามนาทีก็ได้ทานแล้วนะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ เอากันได้ที่เราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆก็ลองชิมดูนะคะว่าเราใส่เครื่องครบแล้วเนี่ยรสชาติเป็นที่ถูกใจเราหรือยังต้องเติมอะไรหรือเปล่าถ้าเราพร้อมแล้วอร่อยแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเครื่องแน่นๆประกอบอุดมไปด้วยสมุนไพรนะคะ แล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะพี่การเห็นแล้วนะคะต้องกลืนน้ำลายไปด้วยเลยนะคะพอเราตักใส่จานเสิร์ฟล้วกอ็อาจจะโรยด้วยใบสาระแหน่ที่เราเหลือไว้นะคะตกแต่งให้สวยงามเพื่อให้ดูน่าทานไงคะอ่าค่ะก็เสร็จเตียบร้อยแล้วนะคะอ่า ลาบไก่ฉีกรแสแซบของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ